بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องผู้ที่กำลังมาร่วมงานวันวิทยุดารุสสลามในวันนี้นะครับตลอดจนพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ทางอัลฮัมดุลิลละห์ YouTube นะครับแล้วก็หลายๆช่องทางด้วยกันเราจะใช้เวลาในการพูดคุยสนทนานะครับกับอาจารย์อับดุลนาซีร ปานมณีในหัวข้อเป็นมุสลิมมุสลิมต้องเป็นอิสลามนะครับหรือหัวข้อก็จะอยู่วนอยู่ระหว่างอิสลามกับมุสลิมหรือมุสลิมกับอิสลามเป็นหัวข้อพื้นฐานของการใช้ชีวิตของผู้ศรัทธาของใช้ชีวิตของบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของประชาชาติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนเราจะต้องหวนกับไปคิดว่าทำไมจะต้องมีการระบุหัวข้อในลักษณะนี้หัวข้อในลักษณะนี้เหมือนเป็นการตอกย้ำในฐานะเราเป็นมนุษย์ที่เข้าใจว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและจะเรียกตนเองว่าเป็นมุสลิมเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่เราเองนั้นเกิดมาเป็นมุสลิมเกิดมาเป็นอุมมะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเราจะได้ใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ในการใช้ประโยชน์กับคำว่าอิสลามให้เกิดขึ้นในการลองในการดำเนินชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์พี่น้องครับคุยแล้วเหมือนเราเองมีความรู้สึกว่าทำไมจะต้องคุยคำว่าอิสลามกับตัวเราที่เราเป็นมุสลิมอยู่แล้วทำไมไม่คุยเรื่องอื่นๆเรื่องที่เขาคุยกันว่าซอหรือไม่ซอหรือเรื่องว่าใครเป็นพวกใครเราเป็นพวกที่รอดหรือไม่รอดเพราะเดี๋ยวนี้เวลาคุยเรื่องศาสนาพวกเราก็จะชอบเรื่องคล้ายๆแบบนี้แหละรู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตของเรานั้นมีการพัฒนาให้มีความรู้สึกว่าตัวเราเองนั้นมีการขวนขวายค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราปฏิบัติตัวในทุกๆวันนั้นจะต้องอาศัยความถูกต้องอาศัยหลักการที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตหาพวกหาพ้องหาญะมาอะห์ที่มันรอดพ้นหากลุ่มก้อนกลุ่มคนที่จะทำให้เราในรู้สึกรอดจากไฟนรกแล้วก็ทำให้เรานั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ทำให้เรานั้นใกล้ชิดกับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนคงจะต้องย้ำกันนะครับในวิถีชีวิตของมุสลิมเพราะเวลาพูดถึงเรื่องมุสลิมหมายถึงวิธีการที่เราจะใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับอิสลามเพราะในแบบของศาสนาอิสลามนั้นเป็นแบบที่สวยงามแล้วคงไม่มีใครมาแก้ไขว่าอิสลามควรมีการแก้ไขส่วนนั้นส่วนนี้
สิ่งที่เป็นชีวิตครอบครัวในอิสลามเราต้องการที่จะไปแก้ไขกฎหมายว่าด้วยครอบครัวว่าควรจะต้องปรับแต่งกฎหมายครอบครัวปรับแต่งกฎหมายของการเมืองปรับแต่งในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของอาญากฎหมายแพ่งต่างๆที่มีอยู่ในบรรทัดฐานของอิสลามไม่มีใครคิดครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีนักวิชาการท่านใดหรืออุลามะที่อยู่ในหน้าของสังคมจะเป็นอุลามะในด้านของการรายงานหะดีษที่เราเรียกว่ามุฮัดดิซีนอุลามะทางด้านอธิบายกุรอานที่เราเรียกว่ามุฟัสซิรีนนะครับหรืออุลามะที่เกี่ยวข้องกับบรรดาฟิกความเข้าใจต่างๆที่เราเรียกว่าอะห์ลุลฟุกะฮะเหล่านี้นะครับไม่มีใครที่จะผลิตงานวิจัยเพื่อที่จะไปแก้ไขข้อบรรทัดฐานข้อบัญญัติมาตรากฎหมายต่างๆที่มีอยู่ในอัลกุรอานที่เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตของเราเพราะเราเข้าใจยอมรับว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามแต่จริงศาสนาที่อยู่กับอัลลอฮ์ศาสนาที่อัลลอฮ์ยอมรับก็คือศาสนาอิสลามและกับอายะห์กุรอานที่บอกว่าอัลยอมอักมัลตุลกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอดีตุลกุมุลอิสลามดีนะในอายะห์ที่เป็นอายะห์สุดท้ายในหัจญะตุลวะดาที่อัลลอฮ์ลงให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อประกาศให้กับประชาชาติของท่านว่าอัลยอมอักมัลตุลกุมวันนี้เนี่ยทำให้พวกเราสู่เจ้าทั้งหลายนั้นเกิดความสมบูรณ์แล้ววันนี้ศาสนาสมบูรณ์แล้วประกาศสมบูรณ์แล้วไม่มีการแก้ไขแล้วสิ่งที่เป็นวะฮยูนะครับที่ลงในเดือนรอมฎอนไลลาตุลกอดที่บอกว่าชะห์รุรอมฎอนอัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานประทานลงมาไม่ถูกว่าประทานลงมารวมทั้งหมดแล้วนะครับในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นบ้านของอัลกุรอานแค่เพียงว่าในช่วงบริบทหรือวาเกะต่างๆของการใช้ชีวิตของท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเผชิญกับบรรดามุชริกีนต้องเผชิญหน้ากับบรรดาคนที่พยายามที่จะยุแย่อิสลามในอดีตอัลลอฮ์ก็ลงเป็นทีละอายะห์แต่ละซูเราะห์ทีละสิ่งที่เป็นวาเกะบริบทในช่วงสมัยแต่ละสมัยต่างๆแต่กุรอานนั้นลงมาในช่วงของเดือนรอมฎอนอย่างสมบูรณ์แล้วอัลยอมาอักมัลตุละกุมดีนะกุมได้ทำให้ศาสนาของเจ้าทั้งหลายนั้นสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีทำให้มีความสมบูรณ์ให้ความโปรดปรานแต่ว่านี่คือเป็นความโปรดปรานที่มอบให้กับบรรดาประชาชาติของฉันวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนาและฉันเองก็ได้โปรดปรานได้ริฎอศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาของเราทั้งหลายดังนั้นความภาคภูมิใจที่เรามองว่าการนับถือศาสนาอิสลามของเรานั้นไม่ได้ถูกแก้ไขจากใครเว้นแต่ว่ามีคนคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับหลักเกณฑ์หรือกฎหมายข้อบรรทัดฐานของอิสลามและรู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเขามีเกิดความสับสนวุ่นวายการเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินของเขาเนี่ยนำอิสลามไปในทิศทางที่ตามอำเภอใจการนำอิสลามของเขาเดินไปอยู่กับกลุ่มคนชนเผ่าต่างๆด้วยความสะใจของตนเองมีการแก้ไขเติมแต่งเอาหลักการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมาปรับใช้ปรับแต่งที่เราเรียกว่านำอุตริกรรมหรือบิดอะห์ต่างๆเกิดขึ้นในอิสลามทำให้อิสลามนั้นถูกแก้ไขด้วยคนที่นับถือศาสนาอิสลามที่เราเรียกว่ามุสลิมฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยเราต้องการที่จะเรียกร้องเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้รู้สึกว่าอิสลามนั้นสมบูรณ์และเขาเองก็จะต้องเดินหน้าด้วยความเป็นมุสลิมของตนเองนั้นให้เกิดความสมบูรณ์สอดคล้องกับหลักการศาสนาที่นำโดยท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฐานะที่เรานั้นเป็นประชาชาติอุมมะตุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นประชาชาติของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือ
พียงพอแล้วนะครับที่เราจะศึกษาเพียงพอแล้วถ้าเราเป็นมนุษย์ที่เดินบนหน้าแผ่นดินเนี่ยศึกษาเพียงแค่นี้เนี่ยเพียงพอแล้วชีวิตที่เราอยากจะถามต่อผู้รู้ว่าทำได้หรือไม่ได้ก็เพราะว่าเราต้องการที่จะใช้ความเป็นมุสลิมของเรานั้นให้สมบูรณ์แล้วฉะไหนเล่าวันนี้เองทำไมทำให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายสับสนไปหมดในสังคมเราเนี่ยในเมื่ออิสลามสมบูรณ์แล้วทำไมมุสลิมเลือกที่จะใช้วิถีชีวิตอื่นล่ะทำไมเลือกที่จะใช้วิถีชีวิตที่เรามองว่าวิถีชีวิตเหล่านั้นมันเป็นความสะใจใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่จะเสริมคุณค่าเสริมบารมีให้กับคนเราในฐานะที่เราเป็นมุสลิมรู้สึกว่ามันรอดมันมีความสุขรู้สึกว่าชีวิตมันรอดพ้นสามารถที่จะอยู่บนโลกนี้เนี่ยยังสุขสบายได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตที่อยู่จมอยู่กับกองเงินกองทองโดยที่ไร้ทิศทางที่จะใช้กองเงินกองทองของเราทรัพย์สินของเราไปในหนทางของอัลเลาะห์นี้ได้อย่างไรเรามีการศึกษาแต่การศึกษาของเราก็มีการแข่งขันกันอยากจะเป็นนักบินอยากจะเป็นนักวิศวกรอยากจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์อยากจะเป็นนักการเมืองที่อุตส่าห์ร่ำเรียนมาแต่การร่ำเรียนเหล่านั้นการเป็นหมอการเป็นแพทย์ไม่ได้เป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะเข้ามาบริการศาสนาอิสลามหรือเชื่อมโยงให้เรารู้สึกว่าศาสตร์วิชาที่เราเรียนรู้มานั้นเราสามารถที่จะยกระดับความเป็นมุสลิมของเรานั้นได้อย่างไรนำซ้ำการเป็นวิชาชีพของเราการเป็นมืออาชีพของเรานั้นเป็นการเป็นมืออาชีพที่สร้างความสุขให้กับเราบนโลกดุนยาแต่ไม่รู้ว่าตนเองนั้นจะรอดพ้นในอาคิเราะห์หรือไม่การค้นหาสมาคมมีเพื่อนพ้องน้องพี่มากมายการแย่งชิงมวลชนการต่อสู้เพื่อที่จะเรียกร้องมวลชนการต่อสู้ที่จะเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมใดๆก็ตามเนี่ยบางทีเรียกร้องไปสู่ความสะใจของพวกพ้องแต่ไม่ได้เรียกร้องไปสู่ความสะใจที่ว่าอิสลามนั้นจะต้องมีคนดูแลมีการปกป้องมีการทำให้อิสลามนั้นสวยงามอยู่แล้วโดยเนื้อหาอิสลามแต่มุสลิมนั้นควรที่จะต้องใช้ชีวิตบนบรรทัดฐานของอิสลามให้มันถูกต้องที่เราเรียกว่ามุสลิมเหล่านี้แหละเราเรียกว่าอัลอิสลามนิซามุลฮายาตอัลอิสลามนั้นเป็นแนวทางของการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นวิถีชีวิตเป็นนิซามุนเป็น way of life อิสลามนั้นเป็นหนทางเดียวเป็นระบบเป็นนิซามไม่ใช่ระบบอิสลามไม่ใช่ระบบใดระบบหนึ่งที่ผมปูเรื่องเหล่านี้ก่อนที่จะพบเจออาจารย์โนเซตปานมณีเนี่ยนั่นจะมีความเข้มข้นที่จะเจาะลึกไปสู่ความเป็นมุสลิมที่มีความสับสนไม่ได้นำอิสลามใช้ชีวิตโดยอำเภอใจเอาแต่ใจตนเองทุกวันนี้ไม่รู้ใช้บรรทัดฐานอะไรจะบอกว่าใช้บรรทัดฐานของกุรอานก็ไม่รู้ว่าศึกษากุรอานหรือไม่บอกว่าวันนี้เวลาใครมากล่าวหามาบอกว่าอิสลามอย่างนั้นอย่างนี้ก็รู้สึกเจ็บใจแต่หารู้ไหมว่าตัวเราเองเนี่ยใช้หนังสืออะไรกิตาบอะไรบรรทัดฐานอะไรมันเป็นนอมมันเป็นบรรทัดฐานในการที่จะตอบปัญหาให้กับตนเองว่านี่คือหนทางที่ถูกต้องมันคือระบอบที่ครอบคลุมในอิสลามเราไม่ได้เลือกการใช้ชีวิตของเราเพียงชีวิตใดชีวิตหนึ่งอย่างเช่นจริงจังในเรื่องของการเงินการทองอย่างเดียวบางคนเลือกที่จะนับถือศาสนาอิสลามไปในหนทางที่ไปสู่เราอย่างเดียวเลือกใช้ศาสนาอิสลามเพื่อใส่หมวกใส่เสื้อโต๊ะใส่ชุดอิสลามใส่ฮิญาบใส่ผ้าคลุมเพียงแค่นั้นแต่การใส่ผ้าคลุมใส่อาภรณ์ที่ดีงามของเขาการอยู่สุราของเขาการอยู่ในมัสยิดของเขาแค่สำรวมตนในขณะที่เขาอยู่ในมัสยิดแต่พอออกไปนอกมัสยิดปั๊บเนี่ยไม่เหลือของความเป็นอิสลามเขายังคงนินทาชาวบ้านเขายังคงโกหกเขายังคงหลอกลวงเขายังคงใช้ชีวิตที่ดุดันโกรธเคืองโกรธแค้นมีชีวิตที่ไม่สะใจจะต้องมีใช้ชีวิตในการที่จะโต้เถียงแฉกันไปแฉกันมาเพราะอิสลามของเขาเป็นอิสลามแค่ชื่อแต่ไม่ใช่เป็นอิสลามแค่ชื่อและนามสกุลวันนี้เราจะเรียกร้องว่าหัวข้อที่ว่าด้วยหากเป็นมุสลิมก็ต้องใช้ชีวิตแบบอิสลามหมายความว่าเราต้องใช้มุสอิสลามให้เป็นวิถีชีวิต
ทั้งชื่อและนามสกุลของเราถึงแม้ว่าไม่ได้จดลงไปในบัตรประชาชนในสำเนาทะเบียนบ้านก็ตามแต่เราด้วยเนื้อหาหัวใจของเรานั้นต้องเป็นอิสลามที่กามิลที่เป็นอิสลามที่ชุมูลที่เป็นอิสลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นโปรดปรานในความเป็นอิสลามิกของเขานะครับผมจะให้อาจารย์อับดุลอาซิซปานมณีผมได้ปูเบื้องต้นพื้นฐานมากๆเพราะพวกเราคงน่าจะจับต้องได้ว่าอิสลามที่เรานับถือต้องเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่อาจารย์นาซีดอยากจะถามว่าในหัวข้อที่ทราบมาว่าหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่อาจารย์เนี่ยดำริขึ้นมาด้วยว่าอยากจะคุยอยากจะบะฮัสอยากจะค้นคว้าแล้วก็เชิญชวนพวกเราให้เข้าใจว่าหากเป็นมุสลิมแล้วต้องใช้ชีวิตด้วยอิสลามต้องเป็นอย่างไรขอเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขอจงมีท่านพี่น้องที่มาร่วมงานดารุสสลามทุกท่านนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอาจารย์ฟาวซีพูดเอาไว้เป็นข้อคิดที่ดีมากครับประโยคหนึ่งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้บอกว่าบางทีเราโกรธเคืองนะเวลาที่มีใครก็แล้วแต่เขามาโจมตีเขามาใส่ร้ายศาสนาของเรามาใส่ร้ายพระเจ้าของเรามาใส่ร้ายโจมตีด่าว่าศาสดาของเราเราโกรธเคืองเราแสดงความเกรี้ยวกราดกวีกวาดตอบโต้อย่างฉับพลันด้วยกับวิธีการที่หลากหลายเพื่อจะเป็นการประกาศตัวเองว่าฉันเนี่ยเป็นมุสลิมที่หวงแหนศาสนาของฉันนะฉันเนี่ยเป็นมุสลิมที่ยอมตายได้ถ้าหากวันนี้ใครก็ตามที่จะมาดูหมิ่นอิสลามแต่อาจารย์ฟาวซีได้พูดให้ข้อคิดเมื่อสักครู่ว่าแต่เราลืมดูตัวเราเองพี่น้องหลายๆคนไม่ได้พิจารณาตัวเองว่าในขณะที่เรามีความภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมของเราตัวเราเองเนี่ยบางครั้งมันเป็นบ่อเกิดของการที่ให้เขามาโจมตีได้หรือเปล่าบางครั้งเราเป็นสาเหตุภาพลักษณ์มุมมองที่ทำให้คนต่างศาสนิกคนที่เขาไม่เข้าใจอิสลามเนี่ยเขาเข้าใจอิสลามแบบผิดๆหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากเลยพี่น้องที่เราต้องคิดที่เราต้องทำความเข้าใจกันเสียใหม่ว่าความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนด้วยเหตุนี้เองทางคณะกรรมการจัดงานจึงถามผมว่าอาจารย์อยากจะพูดคุยกับพี่น้องเรื่องอะไรผมก็บอกสิ่งที่ผมปลูกฝังไว้จิตใต้สำนึกของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะบอกถ่ายทอดความรู้สึกตรงนี้เนี่ยให้กับพี่น้องในสังคมมุสลิมทั้งหมดเนี่ยได้เข้าใจนะครับว่าความเป็นมุสลิมที่แท้จริงที่ถูกต้องมันจะต้องมีอิสลามมันจะต้องมีอิสลามวันนี้ต้องถามว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าจะมีอิสลามแบบไหนเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าเราเป็นมุสลิมแบบไหนถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขาก็จะเรียกว่ามุสลิมบากอแบบไหนบากอแปลว่าอะไรจันบากอแต่เป็นมุสลิมแต่ชื่อถ้าภาษาปัจจุบันคือเป็นมุสลิมแต่ทะเบียนบ้านอยู่ในประชาชนบัตรประชาชนนะครับเป็นเพราะว่าพ่อแม่ฉันเป็นมุสลิมฉันจึงเกิดมาเป็นมุสลิม
แต่ว่าไม่ได้เข้าใจเลยบริบทของความเป็นมุสลิมที่แท้จริงเนี่ยควรจะเข้าใจก่อนว่าเราจะต้องเป็นมุสลิมที่มีคุณสมบัติตามคำบัญญัติศัพท์ของใครพี่น้องครับผมอยากจะเอาคำจำกัดความของความเป็นมุสลิมที่วันนี้เนี่ยเสรีสารานุกรมเสรีนะครับสารานุกรมเสรีระดับโลกเขาได้รวบรวมเอาความรู้คำจำกัดความการบัญญัติศัพท์ของอุลามะทั้งโลกนะโดยเฉพาะอุลามะอิสลามเอามารวบรวมความหมายคำนิยามของคำว่ามุสลิมเอาไว้ได้สวยงามมากซึ่งวันนี้ถ้าพี่น้องได้ไปค้นคว้านะครับในโลกวิชาการพี่น้องจะพบทันทีว่าอัลมุสลิมฮุวัลชัคซุลละซียักิรุบิลลาฮิร็อบบันวะอิลาฮันวาฮิดะในสำนวนแรกเขาจะบอกเลยคนที่เป็นมุสลิมคือบุคคลที่ซึ่งเขาจะต้องยืนกรานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลายืนหยัดว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นร็อบบะเป็นผู้ทรงสร้างผู้ทรงเนรมิตผู้ทรงประทานปัจจัยผู้ทรงให้เป็นให้ตายให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์แม้กระทั่งยินหรือสิงสารสัตว์ทั้งหลายเป็นรับเป็นองค์อภิบาลที่เราแปลกันนะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนักวิชาการซุดดินใช้คำอธิบายเขาว่ารับตรงนี้หมายถึงอัลคาลิกอัรราซิกผู้ที่สร้างแล้วก็ให้ปัจจัยนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นพระองค์ทรงเป็นอัลมุดับบิรผู้ทรงบริหารกิจการวัลกอดิรผู้ทรงกำหนดอาลากุลลิชัยทุกสรรพสิ่งพี่น้องเรื่องแค่นี้เนี่ยบางทีเนี่ยคนที่อ้างตัวเป็นมุสลิมทั้งหลายวันนี้ที่อยู่ในสังคมมุสลิมเนี่ยก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วพอไปถามว่ารู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้สิใครอ่ะพระเจ้าเป็นยังไงพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ายังไงก็สูงสุดอ่ะอธิบายได้ไม่มากไปกว่านี้พี่น้องครับนั่นมันไม่เพียงพอครับที่เราจะสุกเอาเผากินเอาความเข้าใจของความของตัวเราเองหรือจะคำบอกกล่าวจากใครเพียงสั้นๆช่วยช่วยแล้วมายึดถือเอาว่าเออนี่แหละพอแล้วไม่พอครับเขาบอกอีกว่าวะอีลาฮันวาฮิดนอกจากอัลลอฮ์จะเป็นรับแล้วต้องเป็นอีลาห์เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการสักการะบูชากราบไหว้วาฮิดาเพียงพระองค์เดียวด้วยนะจากคำจำกัดความสั้นๆตรงนี้ย้อนกลับไปความหมายของคำว่ามุสลิมก็คือว่าเขาจะต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าวันนี้หัวจิตหัวใจของเขาต้องเชื่อมั่นกับอัลลอฮ์ก่อนต้องยืนกรานยืนยันก่อนใครจะว่ายังไงฉันไม่สนฉันเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นองค์อภิบาลเป็นพระเจ้าที่ให้ฉันมาทุกอย่างแล้วให้ทุกๆคนแล้วมีอำนาจเหนือสรรพสิ่งทั้งหลายกำหนดมาทุกอย่างและพระองค์เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการสักการะบูชาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นชีวิตนี้หน้าผากของฉันเนี่ยที่ช่างตัดผมก็ได้แต่เพียงตัดแต่กระชากไม่ได้พ่อแม่ได้แต่เพียงรูปแต่กระตบหรือทุบไม่ได้หรือใครจะมาแตะต้องเล่นไม่ได้แต่ฉันยอมจำนวนที่จะกราบกรานต่อลอตอลาเพียงพระองค์เดียวเนี่ยเท่านั้นเองฉันยอมที่จะให้มันลงสู่พื้นที่ฉันเดินเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้ที่ฉันรู้สึกว่าพระเจ้าของฉันเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงกรุณาปราณีโปรดปรานพี่น้องทั้งหลายครับเขาไม่ได้ให้ความจำกัดความสั้นๆแค่นี้นะแต่เขาอธิบายต่อไปว่าวายันฟีอัรบูบียะอวินอูลูฮิยะลิกอยรินอกจากนั้นคนที่เป็นมุสลิมคนเนี้ยเขาจะต้องทำการปฏิเสธการเป็นรับของอัลลอฮฺตะอาลาที่จะไปโยนให้กับพระเจ้าองค์อื่น
หรือการที่จะมีสิทธิ์กราบการให้กับพระเจ้าองค์อื่นเคียงคู่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้เลยไม่ได้เลยหมายความว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย2ประโยคเนี่ยแปลว่าอะกีดะห์ของคนที่เป็นมุสลิมต้องมั่นคงก่อนไม่ใช่วันนี้ได้ยินเขาว่าจิงจอกมันทักอย่าออกจากบ้านเชื่อแล้วได้ยินเขาว่าตาขยิบน่ะขวาร้ายซ้ายดีระแวงแล้วได้ยินเขาว่าถ้าปลูกต้นเข็มปล่อยเสียนเอาไว้หน้าบ้านมันจะทิ่มแทงให้ชีวิตนั้นมีแต่ความทุกข์ระทมเจ็บปวดรวดร้าวก็เชื่อเขาแล้วเอากระถางปล่อยเสียนเอากระถางต้นเข็มออกได้ยินเขาว่าถ้าวันนี้อยากจะให้มีคนชื่นชมนิยมชมชอบก็ต้องขยันปลูกต้นมะยมเอาไว้หน้าบ้านอยากให้มีคนเกื้อหนุนก็ต้องมีต้นขนุนเอาไว้ที่บ้านถ้าเขาพูดอย่างนี้เราเชื่อแล้วเนี่ยพี่น้องครับอย่าว่าแต่จะเป็นมุสลิมไม่ได้เลยจะต้องไปเป็นคนที่เป็นมุชริกด้วยซ้ำไปเพราะในหัวใจความเชื่อของเรานั้นผิดเพี้ยนที่จะให้ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเราไม่ได้ยันฟีอัรรุบูบียะฮ์วัลฮุรูฮียะฮ์ลิกอยริฮ์เราไม่ปฏิเสธการเป็นรบของพระเจ้าอื่นไม่ได้ปฏิเสธความเป็นผู้ถูกกราบไหว้ของสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาเลยซึ่งพื้นฐานตรงนี้มุสลิมจะต้องไม่เคลื่อนคลาดเคลื่อนไปไหนนะครับจะต้องเกาะยึดกัดให้แน่นไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนไปสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศจะเป็นยังไงไม่กระทบกระเทือนในขณะเดียวกันไม่เพียงพอพี่น้องครับเพราะหลักการอิสลามที่นักวิชาการเขาบอกว่ารอกาอิซุดดีนอัรบะจุดประสงค์หลักของศาสนาอิสลามเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ประการอันที่หนึ่งอัลอะกีดะห์คือหลักยึดมั่นของมุสลิมจะต้องมั่นคงหลังจากนั้นถึงจะเป็นอัลอิบาดะห์ถึงจะเป็นเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจเรื่องการสักการะบูชามันก็จะเข้าเรื่องของความเป็นอูลูฮียะห์ประการที่3วันมุอามาลัตเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆในสังคมทั้งที่เป็นสังคมมุสลิมด้วยกันกับคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมและอันสุดท้ายเลยซึ่งจะขาดไม่ได้ด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยบางทีสังคมมุสลิมที่เข้มข้นด้านวิชาการก็บกพร่องเรื่องนี้ครับนั่นก็คืออัลอัคลากเรื่องของจรรยามารยาทอุปนิสัยพี่น้องฉะนั้นคำจำกัดความในช่วงแรกได้อธิบายถึงอะกีดะห์เอาไว้สั้นๆซึ่งพี่น้องก็ต้องรู้ว่ามันหมายถึงอัรกานุลอีมานที่ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันหนึ่งเข้าชนเข้ามาถามท่านนบีว่ามัลอีมานมันอิสลามมัลอิห์ซานอะไรเรื่องของอีมานอะไรเรื่องของอิสลามอันไหนเรื่องของอิห์ซานนบีได้ตอบชัดครับว่าเรื่องของอีมานก็คือรุกนอีมานอันตูมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรวะอีมานมินมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซุลิฮิวัลกอฎอกอฎามินค็อยริวะชัรริพอถูกถามเรื่องอิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันตัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลหรือว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันรอซูลุลลอฮ์วะอิกามิศอลาวะอิตาอิซะกาตวะซอมรอมฎอนวะฮัจญ์บัยนิสตะตออิลัยซะบีลานบีตอบชัดแล้วพอถามมันอิห์ซานนบีตอบอันตะอบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะราฮูฟะอิลลัมตะกุนตะราฮูฟะอินนะฮูยะรากะในการที่ท่านจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาประหนึ่งท่านอยู่ต่อหน้าพระพักของอัลลอฮฺตาลาแม้แม้ว่าวันนี้ท่านยังไม่เห็นอัลลอฮฺตาลาก็ตามแต่ท่านพึงรู้เถิดว่าอัลลอฮ์ทรงทอดพระเนตรท่านอยู่พี่น้องทั้งหลายครับ
ในคำสกัดความเขาได้อธิบายต่อไปว่านอกจากจะมีอีหม่านที่มั่นคงเข้าใจตามรูกลอีหม่านแล้วก็ต้องยัดตะคิดุลอิสลามมาดีนะต้องยึดถือเอาหลักการอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาเท่านั้นไม่พอครับเพราะว่าวันนี้มุสลิมหลายคนถามว่านับถือศาสนาอะไรอิสลามก็ถูกพิมพ์ไปในบัตรประชาชนว่าศาสนาอิสลามคนคนนี้ในบัตรเนี่ยชื่อเนี่ยนามสกุลเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามก็บอกฉันนับถืออิสลามแต่ไม่รู้ว่ารายละเอียดของอิสลามคืออะไรบ้างไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างพี่น้องครับนักวิชาการเขาบัญญัติคำจำกัดความต่อไปว่าวายัดจาบิอุมุฮัมมัดมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียันวะรอซูลาจะต้องเจริญรอยตามจริยวัตรสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฐานะที่ท่านเป็นทั้งนบีและเป็นทั้งรอซูลด้วยตรงนี้ก็ต้องเรียนรู้ครับว่าจะตามยังไงก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าการที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกกับเราท่านทั้งหลายว่าเรากอดกานะรอซูลเรากอดกานะรอกุมฟีรอซูลิลลาฮิอัสวะตุนฮัสนะในตัวของมุฮัมมัดในตัวของศาสนทูตของพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอุสวะฮัสนะมันเป็นแบบอย่างที่ไม่ต้องไปมองที่ไหนแล้วสมบูรณ์แล้วดีสุดแล้วต้องมั่นใจก่อนเพราะถ้าวันนี้ไม่มั่นใจก็ไม่ได้จะเรียนรู้ไม่ได้ทำการศึกษาว่าเออนบีสอนเราเนี่ยทันสมัยกับชาวโลกเขาไหมไม่อินเทรนด์ไหมมันโมเดิร์นไหมมันดีแค่ไหนไม่รู้จนกระทั่งบางครั้งพอหันไปมองสังคมอื่นเขาที่เขามีการละเล่นที่เป็นสากลก็ไปภูมิใจกับเขาด้วยที่เขามีแฟชั่นที่เป็นสากลทั้งที่หลักการของเราสอนแบบนี้ก็ไปประดิษฐ์ประดอยให้มันทันสมัยพอๆกับเขาด้วยแล้วก็มาบอกว่านี่คือแฟชั่นอิสลามนี่คือความเป็นอิสลามพี่น้องครับวันนี้เราอย่าไปทำให้ศาสนาที่อัลลอฮฺตะอาลาให้นบีมาบอกกับเราว่าอิสลามยะลูวะลายุอะลาอะลัยพี่น้องของที่มันสูงที่สุดเนี่ยมันจะมีอะไรไปเหมือนน่ะของที่มันดีที่สุดอ่ะไม่มีอะไรเหมือนแล้วมันต้องเจ๋งกว่าเขาเพื่อนแต่เอ้วันนี้ไอ้สิ่งที่เราบอกว่าดีนักหนาเนี่ยแต่ทำไมมันไปเหมือนกับชาวบ้านเขาจังเนี่ยหลายต่อหลายเรื่องความเชื่อก็เหมือนการปฏิบัติตัวก็เหมือนอุดมการความคิดก็เหมือนค่านิยมก็เหมือนบางทีอาหารยังจะเหมือนเลยพี่น้องครับไม่ได้ว่านะแต่ด้วยความเคารพอาจารย์ฟาวซีบางทีเขามีโต๊ะนะโต๊ะจีนเราก็กินบางทีเขามีบุฟเฟ่เราก็มีบุฟเฟ่อันนี้ไม่ได้ว่ากันแต่เราต้องมาพิจารณาว่าบางทีเรากำลังจะเหมือนเขาเปล่ามันไม่ได้ผิดหรอกครับพี่น้องแต่บางทีเราต้องบอกตัวเราเองก่อนว่านะครับถ้าเรามีหลักยึดมั่นของเราถูกต้องถ้าเรามีค่านิยมของเรามีอัตลักษณ์ของเราที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าเราจะเอาเขาของมาแต่เราไม่ได้ความสำคัญอะไรของเขาหรอกเอามาใช้เฉยๆโดยที่ไม่ได้ความสำคัญอันนี้ไม่ใช่ปัญหาครับส่วนที่จะชวนอาจารย์ได้คุยเบื้องต้นเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเวลาการเริ่มต้นพูดถึงอิสลามเนี่ยเราจะมีปัญหาในเรื่องของวัคซีนสำคัญที่เราเรียกว่าอะกีดะห์ครับเพราะอิสลามเราไม่สามารถที่จะเลี่ยงกับคำว่าการรู้จักอัลลอฮ์ให้ท่องแท้ก่อนครับบางท่านนี้ไม่รู้จักอัลลอฮ์แต่รู้อย่างเดียวว่าอัลลอฮ์เนี่ยชื่ออัลลอฮ์เนี่ยก็คือพระเจ้าของเราแต่วันนี้เองความเป็นไปได้ไหมว่าวันนี้เองเราไม่ได้ศึกษาว่าด้วยเรื่องอัลลอฮ์เรื่องอาเกด้าอย่างถ่องแท้ทำให้วัคซีนไม่มีกำแพงหรือเกาะป้องกันในตัวเราเลยมันสมองหัวใจของเราก็เป็นมันสมองที่ถูกขัดเกลาบ่มเพาะด้วยความเป็นมนุษย์ด้วยคนใกล้บ้านด้วยอาจจะเป็นด้วยนักวิชาการ
บางคนที่สุราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ได้มองว่าอะไรที่เป็นแก่นแท้สิ่งที่เป็นที่มาหลักของศาสนามากกว่าที่เขาจะต้องใส่ใจครับคือบางทีอาจารย์ภูศรีนะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับบางทีนะมุสลิมหลายคนเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องปกติในการใช้ชีวิตเนี่ยอาจารย์ภูศรีการจะประกอบสัมมาอาชีพค้าขายทำงานนะครับแสวงหาริสกีปัจจัยต่างๆเนี่ยบางทียังเผลอหลุดปากออกมาลุดออกมาว่าไงอาจารย์ยุคนี้เศรษฐกิจไม่ดียุคนี้เศรษฐกิจไม่ดีลอยตัวดิสกีมันก็ถดถอยหน่อยแล้วก็บางทีนะถ้าอยากจะได้เยอะเนี่ยดิสกีมันต้องมาจากฤทธิ์ตะกายพี่น้องรู้ไหมคำพูดง่ายๆเงี้ยฟังเผลอๆเฮ้ยมันไม่ใช่เครื่องเสียหายอะไรเสียครับยังไงนะเสียอากีด้าเลยครับเสียยังไงพี่น้องรู้ไหมเพราะอะกีดะห์ของเราที่จะต้องผูกกับอัลลอฮฺตะอาลาในเรื่องของความเป็นรับในรายละเอียดของความเป็นรอซักที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ประกาศเอาไว้ว่าวัลลอฮุคอยรุรอซิตีนเราหายไปไหนหายไปไหนเราไม่เชื่อเราอัลลอฮฺตะอาลาสร้างเรามาเนี่ยไม่มีวันให้เราอดเราไม่เชื่อว่าอัลลอฮฺตะอาลาให้เรามาบางครั้งไม่ต้องริตากายมันก็มีริสกีเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮ์ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกในหะดีษแล้วอาจารย์ฟาซีครับมาบอกในหะดีษว่าเวลาที่เซลล์พ่อเซลล์แม่ของเราเนี่ยเชื้อของพ่อแม่เราเนี่ยยุจมะฟิรอฮิมมันถูกผสมกันในมดลูกของแม่เนี่ยนะครับอัรบะอีนะยอมันครบ40วันปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวที่มันจะขยายเซลล์ของมันออกให้ใหญ่ขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นก้อนเลือดแล้วหลังจากเป็นก้อนเลือดมันก็จะกลายเป็นก้อนเนื้อและหลังจากกลายเป็นก้อนเนื้อนั้นมันก็จะไปกลายเป็นเรือนร่างของมนุษย์ตัวเล็กๆที่อยู่ในครรภ์ของมารดาและเมื่อนั้นเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาก็จะสั่งให้มาลาอิกัตเนี่ยนะครับให้บันทึกลีอาร์ไบสี่ประการซึ่งในสี่ประการนั้นมันมีเรื่องของการบันทึกริสกีของเราทุกคนก่อนการเกิดไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งเวลาที่อัลลอฮฺตะอาลาเห็นมนุษย์มันเกิดความไม่มั่นใจต่อความเป็นพระเจ้าของพระองค์เมื่อไหร่พี่น้องครับในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมนุษย์เคยคิดว่าเวลาที่มีลูกมากจะยากนานเหมือนคำจำกัดความของหมอบางคนที่เคยรณรงค์ไปเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วจนกระทั่งมีถุงยางอนามัยมาเกินกาดพี่น้องเขาติดตามรถสองแถวตามโฆษณาป้ายรถเมล์ให้เรากวาดผวาไปว่าโอ้วันนี้มาดแม้นว่าอย่าว่าจะมีลูกเลยอาจารย์ฟาซีจะแต่งงานน่ะยังคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกว่าจะรอดไหมถ้าวันนี้พ่อแม่ไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วการสมรสนี่เป็นเรื่องยากเลยเพราะคิดว่าริสกีต้องริตากายทำไมมีแรงตากายไม่มีริสกีพี่น้องทั้งหลายครับอัลลอฮ์บอกว่าลาตักตูลูเอาลาดะกุมคอชยะตัลอิมลาคอย่าถึงกระขั้นว่ากลัวว่าอัลลอฮ์จะให้ริสกีไม่พอจนกระทั่งไปฆ่าลูกหลานมาดแม้ว่าจะท้องก่อนแต่งหรือแต่งแล้วท้องก็ตามถ้ามีลูกออกมาคุณจะคิดว่าเป็นมารหัวขนหรือจะเป็นริสกีจากอัลลอฮ์ตะอาลาก็แล้วแต่จงเชื่อมั่นอย่าได้ไปทำลายเขาเพราะเกรงกลัวความยากจนนะหนูนารุซุกุกุมวะอียะฮุมอีกอายะห์นึงนะอัลลอฮ์ตะอาลาพูดกลับกันอัลลอฮ์บอกนะนูนัรซุกุฮุมวะอียากุมพูดเอาไว้ทั้งสองรูปแบบในสององค์การนี้ความหมายเดียวกันแต่พูดกันคนละทีเพื่อให้รู้ว่าจะอ้างแบบไหนไม่ได้เลยอัลลอฮ์บอกเราเป็นผู้ให้ริสกีกับพวกเจ้าและกับเขาด้วยลูกหลานเจ้าด้วยอีกอายะห์นึงให้กับพวกเขาและให้กับพวกเจ้าด้วยแปลว่าวันนี้เขานอนแวะอยู่ในเปลเนี่ยริสกีของเขาน่ะผ่านเราเราตะเกียกตะกายเราบอกริตะกายทำมาหาเลี้ยงไม่ไหวเพราะมีเขาเป็นภาระเนี่ยแต่อัลลอฮ์ให้ริสกีเขาผ่านเรามา
แล้วก็ให้ริสกีเราแบ่งเขาด้วยพี่น้องฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าริสกีมันต้องมาจากริตกายพี่น้องเรื่องเล่าของนางมัรยัมที่อยู่ในกุรอานที่อยู่ในซูเราะห์มัรยัมที่อยู่ในซูเราะห์อาลอิมรอนก็6ทั้งเพอัลลอฮ์ก็6ครั้งที่นบีซักรียาเป็นผู้กัฟฟะละฮาซักรียาท่านอิมรอนกับนางฮินนะบินติฟากุสผู้ซึ่งเป็นคนซอละเป็นคนดีเลี้ยงดูนะครับมัรยัมมาแต่อ้อนแต่ออดแต่ว่าเกรงว่าตัวเองจะอยู่กับลูกตัวเองได้ไม่นานก็นะซัตเอาไว้ก่อนคลอดก่อนที่จะตั้งครรภ์ว่าถ้ามีลูกเป็นผู้ชายก็จะถวายจะมอบให้กับอัลเลาะห์ตะอาลาให้รับใช้ศาสนารับใช้ไบตุลมักดิสหรือมัสยิดอักซอแล้วพอคลอดออกมาเป็นมัรยัมก็ยังไปมอบหมายให้นบีซักรียาอบรมสั่งสอนดูแลเพื่อให้นางมีศาสนาแต่วันหนึ่งนางมัรยัมนั่งอยู่ในมิหรอบอ่ะพี่น้องมิหรอบคือไอ้ที่เว้าอยู่หน้ามัสยิดที่เขาตั้งมิมบัตเนี่ยที่อิหม่ามยืนละหมาดเนี่ยนางมัรยัมนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะซึ่งนบีซักรียามีหน้าที่เอาอาหารมาให้นางและก็วันหนึ่งนบีซักรียายังไม่ทันเอาอาหารมาให้เข้าไปหาจะไปถามนางมัรยัมจะทานอะไรแต่ปรากฏว่ามีอาหารพิเศษนักตัฟซีรทั้ง13ท่านในที่วัดที่มีในโลกอิสลามวันนี้ยืนยันตรงกันว่ามินกะรอมะติมัรยัมมันเป็นกะรอมะห์เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เกียรตินางมัรยัมเพราะนางมัรยัมตัสบีห์ตะฮมีดตะฮลีลอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ในนั้นตลอดเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานอาหารนางมัรยัมจนกระทั่งตะอัจญุบลิซะกะรียามันเป็นประหลาดใจสำหรับนบีซะกะรียาว่ายามัรยัมอันนาลักฮาซาอันนี้อัลเลาะห์เล่าไว้ในกุรอานนะครับมัรยัมเอ้ยเธอเอาอาหารนี่มาจากไหนเนี่ยเธอออกไปข้างนอกแต่เมื่อไหร่นางมัรยัมตอบปฏิเสธท่านนบีซะกะรียาฉันไม่ได้ออกไปไหนเลยฉันรออาหารจากท่านแหละแต่อันนี้อาซามินอินดิร็อบบีนี่มาจากอัลเลาะห์ประทานให้จริงๆฉันไม่ได้หามาที่ไหนเลยซึ่งนักตัฟซีรทั้งหลายอธิบายว่านี่เป็นอาหารที่ต่างฤดูกาลกับที่นางมีชีวิตอยู่ต่างฤดูกาลแปลกด้วยซ้ำไปซึ่งสมัยนางมัรยัมไม่มีการส่งออกไม่มีการแช่แข็งไม่มีโลจิสติกทั้งหลายแหละพี่น้องแต่ทำไมนางมัรยัมมีอาหารนี้กินเรื่องเล่าเหล่านี้อัลลอฮ์เอามากล่าวให้เราเป็นอุทาหรณ์ทำไมให้ท่านนบีฟังทำไมให้ซอฮาบะห์ได้ยินทำไมให้กลายเป็นอัลกุรอานธรรมนูญในการดำเนินชีวิตให้คนยุคเราทำไมเพื่อจะสอนอะกีดะห์เราไงว่าริสกีบางครั้งไม่ต้องริตากายก็มีคนเอามาให้วันนี้ผมพูดแบบนี้ไปหลายที่พี่น้องเชื่อไหมมีคนเดินมาหาผมเป็น10คนเขาบอกอาจารย์จริงๆจริงๆฉันนั่งอ่านกุรอานซิกุลลอฮ์อยู่กับบ้านขอดุอาฉันไม่เคยไปบอกเคยเลยว่าฉันไม่มีกินอยู่ดีๆคนมาหาบอกโต๊ะฉันเอาซะกาตมาให้เขางงอ่ะเมื่อละหมาดซุบฮ์นี่ก่อนจะมาเนี่ยพี่น้องมีชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งป้าของเขามาเรียนดารุสลามนี่ประจำซึ่งฐานะเขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรมีกินมีใช้หาเช้ากินข้ามไปวันหนึ่งแต่มีคนเอาสัตว์สกาดไปให้เขาอย่างมากมายจนกระทั่งเขาต้องบริจาคต่อไปอ่ะเขางงอ่ะเขาไม่เคยประกาศแล้วเขาไม่ได้ไปตะกายที่ไหนเลยเพราะเขาแย่แล้วอายุเยอะแล้วพี่น้องครับเรื่องจริงแบบนี้ก็หกเหรอก็หกละไม่ใช่แต่วันนี้มุสลิมทั้งหลายต้องทำความเข้าใจใหม่ว่าวันนี้เราจะต้องไม่ขี้เกียจพี่น้องครับหน้าที่ทำเราหน้าที่ทำนะแสวงหาสกีเราเพราะอัลลอฮ์บอกในสุรษยุมานเนี่ยฟาอิดะกูดิยติสซอลาตุถ้าละหมาดเสร็จแล้วฟันตะชิรูฟิลอาร์กระจายไปสิบนหน้าแผ่นดินเนี่ยวัมตะกูมินฟัดลิลลาความโปรดปรานอัลลอฮ์โปรยไว้บนหน้าแผ่นดินน่ะให้เราไปแสวงเอาทำไมอ่ะการแสวงต้องตะกายด้วยเหรอพี่น้องวันนี้นะทำตามความสามารถที่มีบางครั้งถ้าไม่ไหวก็พักจะไปตะแบงว่าวันนี้ไปขายของโอ้ยทำไมได้น้อยเมื่อวานยังได้มากกว่าวันนี้เรากำหนดเองได้เหรอเราบังคับลูกค้าได้ไหมวันนี้เราไปทำงานบริษัทหนึ่งมีคนถามมาที่พี่ผมหลายคนพี่น้องถามมาในไลน์ถามมาในเฟซโทรศัพท์ถามไปเจอตัวต่อตัวก็ถามอาจารย์วันนี้ผมเนี่ยฉันเนี่ยไปทำงานบริษัทเนี่ยเขาให้เขียนบินขี้โกงอ่ะ
ลูกค้าซื้อของเนี่ยซื้อของสินค้าชิ้นหนึ่ง 3,000 แต่บอกออกให้ 6,000 หน่อยเถอะจะได้เอาไปเบิกบริษัทมีส่วนต่าง 3,000 ได้เข้ากระเป๋าเจ้านายบังคับบอกเขียนให้เขาไปเพราะนโยบายบริษัทเราต้องการเอาใจลูกค้าจะผิดกฎหมายช่างมันอาจารย์คะอาจารย์ครับผมทำอย่างนี้ได้ไหมฉันทำอย่างนี้ได้ไหมผมบอกไม่ได้ไม่หาร้านอ้าวแล้วทำไงอ่ะก็ต้องตกงานออกมาหางานใหม่แผ่นดินขอล่อแคบเหรอริสกีขอล่อมีหย่อมเดียวเหรอฉะนั้นวันนี้มุสลิมหลายคนเรื่องอะคีดะห์ก็ไม่ผ่านแล้วอ่ะนับภาษาอะไรจะพูดถึงอิสลามทั้งหมดอ่ะอย่าหวังเลยพี่น้องทั้งหลายครับวันนี้เนี่ยจึงต้องถามว่าเวลาที่เราจะอ้างความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยเราต้องรู้ที่มาก่อนนะอาจารย์ฟาวซีว่าคำว่ามุสลิมเนี่ยใครเป็นคนบัญญัติศัพท์ให้ลองถามพี่น้องตอบผมมาสักคนเดียวใครเป็นคนบัญญัติศัพท์ความเป็นมุสลิมให้เราบางทีตอบไม่ได้นะคนแรกก็คือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพี่น้องครับเพราะอัลลอฮ์จะอาลานำมายืนยันครับว่าคนตั้งชื่อคนที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์จะอาลาคนที่ยอมให้ความเป็นหนึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาคนที่ยอมเอาอิสลามมาใช้ในการดำเนินชีวิตคนที่เชื่อมั่นต่อรอซูลว่าเป็นแบบฉบับที่ดีที่สุดคนที่เอากุรอานเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตคนที่พยายามปฏิบัติแม้กระทั่งรุกลอิสลามง่ายๆก็เก็บหมดและรายละเอียดทั้งหมดไม่ทิ้งเลยเขาคือเป็นมุสลิมแบบนี้อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่ามาจาลาอะลัยกุมฟิดดีนมินฮารจินมิลลาติอาบีกุมมิลลาติอาบีกุมอิบรอฮีมอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะไม่ได้ทำให้ศาสนาเนี่ยที่พวกเจ้าจะอ้างความเป็นมุสลิมจะนับถือเอามาใช้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องยากไม่สะดวกอึดอัดน่ารำคาญเนื่องจากมันมีต้นฉบับมันมีแนวทางของอาบีกุมอิบรอฮีมต้นฉบับมาจากอิบรอฮีมฮุวะซัมมากุมเขาคือบุคคลแรกที่ตั้งชื่อพวกเจ้าฮุวะซัมมากุมุลมุสลิมีนมินกับฮุวะซัมมากุมุลมุสลิมีนมินกับซึ่งเขาตั้งชื่อคนที่มีคุณลักษณะอย่างนี้ที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยเป็นมุสลิมมาก่อนหน้านี้แล้วพี่น้องครับนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมเป็นคนตั้งชื่อความเป็นมุสลิมให้เราวันนี้เราก็ต้องกลับไปดูว่านบีอิบรอฮีมทำตัวยังไงอัลลอฮฺตะอาลาอธิบายชัดนะครับว่าความเชื่อของอิบรอฮีมเนี่ยจะต้องไม่ทำให้คนที่เข้าใจอิสลามเข้าใจว่าอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่จะนับถือใช้คำว่ามินฮารอจินจะต้องไม่เป็นมาชักกอซูอูบะชิดดะศาสนานี้มันจะต้องไม่สร้างความยากลำบากให้ใครเอ๊แต่ทำไมบางทีอาจารย์ฟาวซีมีมุสลิมหลายคนนะอาจารย์เป็นมุสลิมนี่ยากนะไปทำงานที่บริษัทเขาก็ไม่ให้ละหมาดพักกลางวันเขาไปทานอาหารกันสั่งได้แทบทุกร้านแต่เราต้องไปเดินมองว่าตาฮาลานมีร้านไหนบ้างมีนี่แม่บางยีไหนคนไหนว่าที่มาเปิดร้านแถวบริษัทหากินยากบางทีต้องกินแต่อะไรนมถั่วเหลืองบางทีต้องกินแต่นมถั่วเหลืองบางทีต้องพกข้าวกล่องจากบ้านไปมันลำบากเหลือเกินนะครับจะไปทำมาหากินในเมืองหลวงในที่เงินเดือนแพงๆยากยากยากอยู่ยากไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นู่นก็ไม่มีฮาลาลไอ้นี่ก็ชุบฮัตไอ้นี่ก็ฮารามไอ้นี่ก็สงสัยไอ้นี่ก็มีหมูไอ้นี่โอ้ยากไปหมดเลยไหนจะต้องเครียดอีกกลางวันแล้วกินข้าวไม่ทันต้องรีบมาละหมาดเขากินข้าวแล้วเขาเดินช้อปปิ้งกันเฉิบเฉิบโอ้ฉันทำตัวลำบากกลับบ้านก็ปุเรงปุเรงจะละหมาดอาซัดทันไหมจะละหมาดที่ทำงานก็ไม่มีที่เขาเดินกันจ้าละวันไปหาซอกไหนละหมาดล่ะโอ้ยทำตัวยากถ้ามุสลิมรู้สึกอย่างนั้นเมื่อไรพี่น้องครับแสดงว่ามุสลิมยังไม่ใช่มุสลิมมุสลิมคนนั้นยังไม่ใช่มุสลิมเพราะจำเอาไว้ว่าความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าศาสนานี้เนี่ยมันดีที่สุดมันเฟรชที่สุดมันสดชื่นที่สุด
และไม่ทำให้เราเครียดเลยแม้แต่เรื่องเดียวมากแม้ว่าผมจะพูดเสียงดังแล้วพี่น้องรู้สึกเครียดก็ตามอย่าไปเครียดครับเชื่อเถอะพี่น้องเพราะถ้าพี่น้องอยู่กับเขาไม่ได้พี่น้องก็ถอยออกมาสิครับแผ่นดินของอัลเลาะห์ตะอาลามันแคบแค่3ศอก3คืบเหรอเราสามารถจะไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะพี่น้องลองขายลูกชิ้นขายไปตั้งโก๋ขายขนมปังขายขนมคกพี่น้องลองทำให้ดีพูดใจเพราะต้อนรับแขกให้ดีผมเชื่อเหลือเกินผมไปเห็นหลายๆที่วันนี้ผมพาภรรยาไปซื้อเนื้อสักโลนึงจ้าฟาวซีธรรมดาคนอย่างผมนี่ซื้อเนื้อยากแต่มาเช้ามีคนผู้ใหญ่ใจดีคนโทรให้ผมไปเอาตังค์ที่บ้านไม่ได้เอาตังค์มาใส่กระเป๋าตัวเองนะบริจาคให้โทรทัศน์ช่องหนึ่งบริจาคให้มูลที่หนึ่งผมก็ครับตัวเองแย่แล้วแต่ต้องไปครับพอรับปากเขาไว้ขับรถไปนู่นน่ะพี่น้องเกือบถึงนิด้าบางกะปิไปในบ้านที่ถึงที่หน้าบ้านเขาไปรอเพื่อจะเอาเงินมาบริจาคให้องค์กรที่เราเคยทำงานอยู่แล้วเป็นไงครับเขาก็ให้เราด้วยอัลฮัมดุลิลละห์พอจะมีตังค์ซื้อเนื้อก็บอกภรรยาว่าพ่อค้าเนื้อคนเนี้ยแรกขายเนื้อแผงเล็กๆ2ก้อนข้างถนนน่ะโต๊ะเก้าอี้เล็กๆแต่ทุกครั้งที่เราไปหาเขาเนี่ยไปปรึกษาเรื่องเนื้อเขาไม่เคยปฏิเสธคำอธิบายเลยครับโอ้อาจารย์โอ้ยบังเนี่ยนะถ้าจะต้มซุปต้องเอาแบบนี้ถ้าจะต้มบีบมะนาวเอาแบบนี้ถ้าจะไปรวนตำก๋วยเตี๋ยวแกงนะต้องแบบนี้เขาอธิบายละเอียดผมบอกเดี๋ยวบังอีคนเนี้ยแกจะเป็นเจ้าของร้านเนื้อที่ใหญ่โตวันนี้ไปซื้อตะลึงเขาซื้อตึกแล้วครับครับพี่น้องครับถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและเราก็ตะวักกันมอบหมายกับอัลเลาะห์ตะอาลาที่ผู้ให้เป็นผู้ให้ริสกีเราได้ดีที่สุดเนี่ยวันนี้มาดแม้นว่ามนุษย์คนไหนจะไม่ให้เราเลยนะเชื่อมั่นเถอะว่าอัลเลาะห์ให้เพราะเวลาที่เราละหมาดแล้วให้สลามจันฟาซีครับนบีสอนอะไรอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์Assalamu alaikum warahmatullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. อ่านจบแล้วมีอยู่ประโยคนึงที่เป็นดุอาพี่น้องครับ Allahumma la mania. โอ้ Allah ไม่มีใครจะห้ามฉันได้นะลิมาอะต้อยแต่ถ้าพระองค์จะให้ฉันน่ะมนุษย์แผ่นดินนี้เกลียดหมดเลยเกลียดเราหมดเลยแต่ Allah จะให้นะได้วะลามุอ์ตียะลิมามะนะตะแต่ถ้าวันนี้ฉันจะไปเอาความพอใจจากมนุษย์และก็หวังคนนั้นจะให้วันนี้จะให้พี่น้องเดี๋ยวผิดหวังมนุษย์เวลามันชอบเรามันก็ให้เวลามันเกลียดกินหน้ามันด่าแต่อัลเลาะห์ตะอาลาล่ะอัลเลาะห์ตะอาลาล่ะยังไงพระองค์ก็ทรงกรุณาปานีนบีบอกว่าวะลามุอ์ติยะถ้ามนุษย์มันพร้อมที่จะให้กับเจ้าแต่ถ้าข้าไม่ให้สักอย่างฝันไปเถอะลูกชิ้นที่มันจะเข้าปากกับพี่น้องจิ้มมาแล้วเด้งดึงเคยไหมครับข้าวสักจานถือมาจะกินน่ะบางทีไปสะดุดอะไรล้มโครมหมดไม่ได้กินมือไปปัดน้ำโครมหกไม่ได้กินพี่น้องถ้าวันนี้มุสลิมมีความเชื่อมั่นถูกต้องผมเชื่อว่าเรื่องอื่นที่พี่น้องต้องศึกษาว่าความเป็นมุสลิมที่ดีต้องมีอิสลามอย่างอื่นเนี่ยมันง่ายนิดเดียวจริงๆแล้วมันต้องใช้เวลาครับครับก็ต้องใช้เวลาจริงๆนะครับเรามีช่วงของการสนทนากันเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวนะครับครับก็ตอนนี้อีก5นาทีนี่เราก็จะให้อาจารย์อบิดินฮัสซันได้ทำหน้าที่ตามเวลาของท่านนะครับอินชาอัลเลาะห์แต่ในส่วนที่อยากจะเพิ่มเติมน่าจะเป็นรอบสุดท้ายอาจารย์อับดุลนาซีรเนี่ยน่าจะจบแล้วนะครับของท่านเองเนี่ยก็ท่านมีมุมมองที่ครอบคลุมแล้วก็พยายามที่จะอธิบายว่าถ้าหากว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบอิสลามฉะนั้นตัวอย่างต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเยอะนะครับเยอะมากอะไรที่เราผิดเพี้ยนจากการที่ต้องอยู่ในวิถีของอิสลามพี่น้องครับถ้าเราไปศึกษาในหลักการเนี่ยว่าด้วยอิสลามแล้วเนี่ยก็จะพบว่าอิสลามเองพยายามให้สิ่งที่เป็นแก่นสารหลักๆให้กับเราว่าให้เรานั้นเป็นผู้ที่ภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนที่เป็นบ่าวที่เคารพภักดีอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นะครับหมายความว่าอิบาดะห์ของเรานั้นจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งมาเป็นภาคีกับเราเราไม่ทำชิริกกับสิ่งนั้นการทำชิริกเนี่ยหรือสิ่งที่เราไปเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาปะปนในการทำอิบาดะห์ของเรานั้นไม่เพียงแต่เป็นลักษณะของ
สิ่งที่เป็นชิริกใหญ่อย่างเดียวชิริกที่เป็นเล็กๆการมองการปากของเราการโชว์ของเราอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้เราเนี่ยนะครับตกหลุมพรางด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าเงินเนี่ยดูแล้วมันจะมีอำนาจเหนือเราเราบอกว่าเงินไม่มีเงินก็ใช้ชีวิตไม่มีความสุขไม่มีเงินใช้ชีวิตไม่เหมือนกับคนอื่นเขาไปมองคนที่มันรวยมากกว่าเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเองนั้นรู้สึกอ่อนแอไม่มีความสุขมีความทุกข์นะครับแล้วก็ไม่มีความทะเยอทะยานที่จะทำบิดาเพราะว่าไปบูชาว่าด้วยเรื่องเงินที่มันเหนือความสุขใดๆในตัวของเราแต่เราหันว่าถ้าหากว่าสิ่งที่มันอยู่ในโลกนี้เงินจะเป็นฐานะของเราการคบค้าสมาคมของเราอาชีพของเราครอบครัวของเราสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงที่ไล่บัวละเป็นเพียงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลั่นเล่มเป็นสิ่งที่ประดับประดาในที่มันจะมาล่อลวงเราในสังคมนี้เราก็จะพบว่าเรามีความสุขด้วยอัลลอฮ์ดีกว่าเรามีอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งในการดำเนินชีวิตดีกว่าฉะนั้นบางทีเนี่ยลูกของเราเนี่ยเราบอกให้ลูกของเราเนี่ยเป็นคนดีแต่ลูกของเราไม่ยอมเป็นคนดีทำให้พ่อแม่เนี่ยรู้สึกหนักใจแต่รู้สึกว่าไม่มีกระจิกกระใจที่จะละหมาดไม่มีกระจิกกระใจที่จะทำบุญซะดะกอฮ์หรือซะกาตใดๆก็ตามก็เพราะว่าลูกของฉันเนี่ยไม่เป็นคนดีครอบครัวไม่ค่อยเป็นคนดีใช้ชีวิตยังไงก็ไม่เป็นคนดีอยู่ดีทำให้รู้สึกหลาอันนั้นเนี่ยเรากำลังที่จะบอกว่ามันจะต้องเป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรามันต้องดีทั้งหมดใช่ไหมที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทำความดีมากขึ้นเรากำลังจะโทษว่าสังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมที่ไม่ทำให้เรามีกำลังใจใช่ไหมทำให้เรารู้สึกว่าไม่หนักแน่นในการที่จะยืนหยัดในเรื่องของศาสนาเลยฉะนั้นเราจะต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นออกไปเพียงเพื่อให้เรารู้สึกว่าอิบาดะห์ของเราในที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราขึ้นมาเนี่ยวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินส์อัลลอฮฺเนี่ยสร้างจินสร้างอินส์นะครับสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยอิลลาลิยะบุดูนเพื่อให้เรานั้นเป็นผู้ที่พักดีเป็นผู้ที่ตออะเป็นผู้ที่นำสารนำมิลลัตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาปฏิบัติก็เพียงพอแล้วในการเป็นมุสลิมที่จะต้องมีอิสลามในการดำเนินชีวิตเจฟฟ์ซีครับฉะนั้นจะทำอย่างไรดีนะครับว่าให้นิซามุลฮายาตของเราเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราที่เป็นนิซามเป็นระบอบที่ครอบคลุมในการดำเนินชีวิตของเรานั้นต้องเป็นระบอบที่มีส่วนสัมพันธ์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะพบว่านั่นคือที่พึ่งที่ไม่มีปัจจัยใดที่จะมาก่อกวนในหัวใจของเราแล้วนอกจากอัลลอฮฺที่จะเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตของเราครับครับพี่น้องครับผมก่อนที่จะจากกันอีก 2-3 นาทีนี้นะครับผมมีข้อคิด5ข้อผมเรียกว่า5ปล่อยพี่น้องอย่าทำ5ข้อนี้จะเกินเวลาจานอภิดีนไหมไม่เกินฮะอีก1นาทีสั้นๆข้อคิดสั้นๆนะครับพี่น้องฟังให้ชัดๆนะ วันนี้เนี่ยอิสลามมีรายละเอียดเยอะในสิ่งที่พี่น้องต้องศึกษาจนกว่าจะตายสิ่งต่อไปนี้จะบอกพี่น้องคือว่าเราจะปล่อยให้อิสลามเป็นแค่คำสั่งของศาสนาที่ไม่มีผลกระทบอะไรต่อชีวิตของเราหรือเปล่า2เราจะปล่อยให้อิสลามเป็นเพียงแค่คำที่คนต่างศาสนิกเขาเอาไปหาผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือเปล่าว่าอิสลามทานได้แบบนี้3เราจะปล่อยให้อิสลามสูงส่งที่นบีบอกยะลายะลูลายะลาอะไรเนี่ยเป็นแค่อยู่บนโลกใบนี้นะครับศาสนาเนี่ยสูงส่งแต่ตัวเราเนี่ยตกต่ำเป็นเพียงมนุษย์ที่ไร้ค่าในสายตาของอัลเลาะห์ตะอาลาหรือเปล่า4เราจะปล่อยให้อิสลามเป็นเพียงชื่อของศาสนาหนึ่งที่อยู่ในสารระบบวิชาการโลกโดยปราศจากมุสลิมที่จะนำมาปฏิบัติอย่างจริงจังหรือเปล่าและข้อสุดท้ายเราจะปล่อยให้อิสลามที่ใครๆเขารู้จักแบบปนเปื้อนสกปรกเลวร้ายเพราะการกระทำของเราเองที่ไร้จิตสำนึกที่ถูกต้องจนกระทั่งเขาไม่กล้าเข้าใกล้อิสลามจนกระทั่งเขาไม่อยากจะสนใจอิสลามหรือเปล่าฝากไว้เป็นข้อคิดเพียงเท่านี้ครับอินชาอัลเลาะห์อิลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้ช่วยๆกันนะครับงานดารุสสลามของเราเนี่ยนะครับวาระของการที่ให้เราได้มารวมตัวกันเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราจะทุ่มเทเพื่อให้10วันสุดท้ายเนี่ยเป็น10วันที่เราจะลงทุนนะครับแล้วก็สร้างสาระให้กับชีวิตเนี่ยให้มีความผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่สุดนะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู